วัสดีครับวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยทุกวันเสาร์ครับเราจะพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านวังบานนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรอำเภอหล่มเก่านะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับขออภัยครับหลงหล่มเก่ากับหล่มสักเอาครับทุกวันเสาร์นะครับที่ตลาดนัดบ้านวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเปิดหัวตัวแรกครับด้วยควายสายพัฒนาของตายงความสูงของแม่นะท่านผู้ชมนะก็ใช้ได้อยู่นะครับลองเดี๋ยวดูให้ประมาณ137ได้อยู่นะครับเนี่ยนี่ว่านทวนสมบูรณ์ครับพร้อมกับลูกนะลูกชายเบิ้มจูเนียร์เอานี่ยาวสูงอ้วนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้ามีลูกก็น่าจะเป็นลูกตัวที่4ในท้องแต่ว่าตอนนี้เราก็ตีเป็นท้องว่างเพราะว่าลูกเขายังเล็กอยู่นะครับไปดูลูกป่ะอีกดูลูกเขานี่ดูแม่ก่อนก็ได้น่าซื้อครับท่านผู้ชมน่าซื้อมากเลยเอานี่เลยครับโอ้ใหญ่ยาวสูงพร้อมกับลูกชายเบิ้มจูเนียร์นะครับแต่ใบไม่ได้เอามาว่างั้นวันนี้รอรอครับรอนี่เปิดไว้42,000ยังไม่ถึง45,000นะท่านผู้ชมเป็นควายของตายงข้อมูลนายห้อยทุกคนทุกท่านลงไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับคลิกคำว่าเพิ่มเติมจะมีนายห้อยทุกคนนะครับที่ขายควายดูชื่อเอาดูชื่อตายงนะครับตัวนี้42,000ครับท่านผู้ชมเป็นราคาเปิดต่อรองได้อีกนะแม่สูงประมาณ137บวกลบพร้อมกับลูกชายอายุประมาณ7เดือน6-7เดือนนะครับเป็นลูกตัวผู้เบิ้มจูเนียร์เปิดไว้42,000ครับเป็นควายของตายงครับผมความสูงลูกก็ไม่ถึง120นะครับใกล้ๆอ๋อโอเคครับชุดแรกน่าซื้อมากเอาครับชุดที่2เป็นควายของตาอึ่งเบอร์โทรมีแล้วครับตาอึ่งมีอยู่2แม่2โคมสวยๆครับอ่ะดูโคมแรกก่อนโคมแรกนี่ลูกตัวขวานะครับลูกตัวขวาตัวนี้นะครับนี่พร้อมกับแม่แม่ก็สูงนู่นแหละ130กว่านู่นแหละนะประมาณ133นะครับอ่ะให้ดูแม่ก่อนมีอายุแล้วนะครับประมาณ133พร้อมกับลูกชายพร้อมกับลูกชายตัวเมื่อกี้ครับนี่แม่ที่1นะครับแม่ที่1ถ้ามีลูกก็ลูก4ในท้องแหละแต่ตอนนี้ยังตีเป็นท้องว่างลูกยังเล็กอยู่ครับแม่แรกนะครับพร้อมกับลูกเอาไปดูแม่ที่2ก่อนจะไปดูแม่ดูลูกก่อนมันอยู่คนละที่กันนะผู้ชมเอาอันนี้ลูกเขาไม่ไปอยู่กับแม่เว้ยเอาวิ่งไปหาแม่แล้วเอาไปละไปละอ่ะโอเคนี่ครับนั่นลูกเขาลูกตัวเมียด้วยท่านผู้ชมอ้วนท้วนสมบูรณ์สีดีพร้อมกับแม่แม่นี่ก็สูงประมาณ135นะครับ135 36 2แม่เปิดไว้ 50,000 ท้วน2แม่นะครับเปิดไว้ 50,000 ท้วนแม่เมื่อกี้กับแม่นี้นะครับเอาเป็นแม่เอาเป็นยก2แม่นะครับถ้าแยกท่านผู้ชมก็โทรมาสอบถามเอากับตาอึ่งเอารายละเอียดน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับแม่ลูกตกไปแม่ละ20,000กว่าแล้วต่อเอาครับ 50,000 ท้วนครับ2แม่ครับนี่แม่ที่1แม่ที่2ก็นี่ลูกแล้วก็แม่เขาก็ตัวนี้ครับ 50,000 ท้วนครับได้4ตัวท่านผู้ชมสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตาอื่นครับ4ตัวนี่ 50,000 ครับผมอ่ะโอเคครับครบถ้วนถ้าไหนไม่ครบยังไม่รายละเอียดไม่หมดก็สอบถามกับเจ้าของควายนะครับมีเบอร์โทรที่ใต้คลิปทุกคนครับผมคลิกคำว่าตาอึ่งนะครับใต้คลิปเพิ่มเติมนะครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาบุญศักดิ์หลงครับเป็นแม่ลูกแม่สูงประมาณ132บวกลบถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่3ในท้องโดยประมาณนะครับ
อายุก็ประมาณนี้นะครับสูง132บวกลบถ้ามีลูกลูก3ในท้องตอนนี้ตีเป็นท้องว่างครับหางดีท้ายดียาวดีหน้าตาหวานนี่ครับแข้งขาก็ใช้ได้นะครับใช้ได้พร้อมกับลูกนี่ครับลูกชายย้อนแสงหน่อยลูกชายรอเนื้อหนังดีเปิดไว้26,000ครับชุดนี้26,000เป็นควายของดาบุญศักดิ์หลงครับเอาให้ดูลูกชัดๆหน่อยนี่ครับรออยู่นะท่านผู้ชมเนื้อหนังเขาดีอ้วนทวนสมบูรณ์น้ำนมแม่ดีนี่แม่ก็หน้าหวานนะครับก็ถือว่าไม่ได้ผอมนะเขาให้นมลูกนี่ครับเอา26,000ครับชุดนี้เป็นควายของตาบุญศักดิ์หลงโทรมาสอบถามต่อรองกับตาบุญเอาครับโอเคครับมาดูอีกตัวหนึ่งเป็นควายตัวผู้อันนี้เปิดไว้12ก็คือ 10,000 กับ 2,000 ครับของตาบุญศักดิ์หลงเหมือนกันยังไม่ได้สนสะพายนี่เอาใส่เมาส์อยู่นี่ดูแล้วน่าจะเป็นลูกสอดนะลองเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นลูกสอดแต่ว่าไม่มีใบไม่มีหลอดนะครับไม่มีให้ซื้อมาจากทางอีสานนั่นแหละดูแล้วนี่ครับเอ้า12,000ตัวนี้เอาไปจับสัตว์ครับใช้ได้อยู่รอเราเอาการครับโอเคครับของตาบุญศักดิ์หลงครับสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองครับมีอยู่1โคมกับอีกตัวผู้1ตัวครับผมเอาครับชุดนี้มาเป็นควายตัวผู้บ้างคู่นี้นะครับเป็นควายตัวผู้อายุปีกว่าๆทั้ง2ตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่ได้เล็กใหญ่ต่างกันเท่าไหร่นะก็สูสีกันแหละนะท่านผู้ชมตัว1ยาวตัว1อ้วนนะครับตัวผู้2ตัวเป็นควายของตาเล้งครับเปิดไว้คู่นี้30,000ท้วนต่อรองได้30,000ก็หมายความว่าตัวละ 15,000 ตกไปตัวละ 15,000 ครับนี่ครับเอาไปจับสัตว์เอาไปเลี้ยงให้อ้วนแล้วมาขายต่ออันนี้ตัวแรกนะครับสูงก็122บวกลบโดยประมาณทั้ง2ตัวแหละอายุปีกว่าๆตัวนี้เขาใหญ่นี่โอ้น่าเป็นลูกสอดนี่เนี่ยเขาใหญ่แบบนี้15,000ครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ให้เห็นละชัดเจน2ตัวตัวไหนก็ได้ท่านผู้ชมราคาเท่ากันคู่ละ 30,000 หรือว่าตัวละ 15,000 ครับเป็นควายของตาเล้งครับผมอายุปีกว่าสูงประมาณ122-123บวกลบครับครับชุดนี้เป็นควายของพ่อหวานกับแม่นาครับเพื่อนว่าเป็นลูกเขาดินท่านผู้ชมดูท้ายดูลายเหมือนอยู่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขามันเป็นตัวเมียนะเขาไม่ออกหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะท่านผู้ชมก็ดูเอาแต่เนื้อตัวดีนะครับดีมากๆนะเนื้อหนังอะไรเต็มดีแล้วก็ท้ายโคนหางใหญ่มากท่านผู้ชมให้ดูท้ายนี่ท่านผู้ชมโคนหางโอ้บึ้มเลยลูกสอดละนี่ครับท้ายเต็มท้ายดีข้อมูลมีประมาณนี้นะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเป็นลูกเขาดินนะแต่ว่าใบหลอดนั้นไม่ได้มีให้ท่านชมดูเอาครับใช่ไม่ใช่เทียบกับราคาดูกับตัวแต่ต้องเดี๋ยวว่าใช้ได้ถึงไม่ใช่ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นควายตัวเมียด้วยเปิดไว้22 20,000กับ 2,000 ครับควายพ่อหวานแม่นาเป็นสายพัฒนาครับสูงก็ประมาณ125ได้อยู่ครับประมาณ125อายุปีกว่าครับเปิดไว้20,000กับ2,000ครับเอ้าสวยอยู่คนหางใหญ่มากเลยนะท้ายเต็มท้ายมะนาวตัดนะครับเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนเขาดินเท่าไหร่แต่ว่าท้ายน่ะเต็มนะท้ายดีเอ้าเน้นเลยครับเน้นเลยว่าท้ายนี่สุดยอดจริงๆครับโอเคครับ20,000 2,000ครับควายกับควายของพ่อหวานแม่นาครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของตานิดบ้านขวัญโยนตัวเมียเล็กๆนะครับตัวละ 9,000 อายุประมาณ10เดือนนะยังไม่ถึงปี
โดยประมาณครับความสูงก็โอ้สูงอยู่120ได้แล้วครับนี่ตัวเมียนะครับ 9,000 เอาไปเลี้ยงครับไม่ถึงหมื่นครับท่านผู้ชมอันนี้ 9,000 ครับสูงประมาณ120บวกลบอายุประมาณ10เดือนงามสวยอ่ะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ตัวผู้อยู่ตรงกลางนี่แหละอันนี้หมื่นกับ500มันบังกันเอามาด้านนี้สิเห็นไหมอ่ะพอเห็นอยู่นะท่านผู้ชมตัวประมาณนี้แหละมันบังกันนี่ตัวนี้ครับอันนี้หมื่นกับ500ครับเอ้ามันทำไมบังกันจังเลยลบตรงไหนเอ้ยอ่ะลบแล้วท่านผู้ชมรีบดูครับเดี๋ยวมันก็มาบังกันอีก1500ครับตัวผู้อ่ะตัวสุดท้ายอันนี้เป็นตัวเมียครับอายุปีกว่าครับสูงแล้วแหละอันนี้สูงก็นู่นแหละเกือบอะไรร้อยร้อยยี่หกบวกลบนะโดยประมาณ125อ่ะ125บวกลบตีไปต่ำไหนก็ได้เปิดไว้20,000ท่วนตัวนี้เป็นควายตัวเมียครับท้ายเต็มดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ท้ายมะนาวตัดอ้าวมี3ตัวครับเป็นควายตานิดครับตัวสุดท้ายนี่ 20,000 ท่วนตัวเล็กก็ 9,000 ตัวนี้ก็10,000กับ500ตัวนี้ 20,000 ครับผมเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นลูกชายของเจ้าซันครับลองเดี๋ยวดูให้แล้วนะครับมีใบมีหลอดครบของจริงนะครับดูแล้วครับดูอายุดูใบดูอะไรแล้วความเป็นไปได้แล้วก็รับประกันให้เลยนะครับเป็นลูกเจ้าซันครับอายุ11เดือนอายุ11เดือนสูงประมาณ125บวกลบโดยประมาณนะครับลูกเจ้าซันนะครับใบหลอดครบครับชุดนี้เป็นควายของคุณตานีนะครับควายของตานีเปิดไว้18,500 18,500 ครับควายตัวผู้เชื้อสายพันธุกรรมดีครับน่าซื้อครับอายุประมาณ11เดือนครับดูใบแล้วเราเดี๋ยวดูใบให้แล้วนะเป็นลูกชายเจ้าซันครับ11เดือน 18,500 เป็นควายของคุณตานีครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลงเบอร์โทรข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับเอาโอเคครับน่าซื้อครับชุดนี้เพราะว่าใบหลอดครบครับผมปิดท้ายของตลาดนัดโคกระบือบ้านวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นควายของตาตุ้ยครับเป็นควายตัวผู้เปิดไว้19ครับ 10,000 กับ 9,000 นี่นะครับอายุปีกว่าความสูงก็นู่นแหละ130กว่านู่นแหละท่านผู้ชมเนี่ยนี่ครับจะเอากลับแล้วนะก็ถ่ายปิดท้ายพอดีแหละนี่ท่านผู้ชมสูงไม่ได้เห็นข้างหน้านะจะเอากลับแล้วโอเคครับ19,000ครับผมเป็นควายของตาตุ้ยครับเอาขึ้นรถละท่านผู้ชมโทรมาแล้วกัน19,000ครับปีกว่าสูง130กว่านั่นแหละ32 33โอเคครับวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยนะครับควายก็เยอะนะท่านผู้ชมซื้อขายกันก็ดีแล้วนะเอามาซื้อมาขายได้ขายได้ซื้อได้ขายทุกเสาร์ทุกพุธนะช่วงนี้ครับใครที่รับชมรับฟังอยู่นะแถวๆใกล้ๆเอามาขายเลยครับได้ขายแล้วนะครับควายได้ขายดีแล้วนะซื้อขายเริ่มคล่องแล้วครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ขายแต่อย่าขายแพงมากนะครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ